อ้าวไปเจอทีมงานไหนเอ่ยสวัสดีครับตีเลขสายมันครับเดี๋ยวพาตามไปดูตามต้นตอไปก่อนแล้วตอนนี้ครับผมก็อยู่ที่ฝายตลาดครับฝายห้วยตลาดเนี่ยอยู่บริเวณประตูน้ำนะครับอ่างเก็บน้ำลำตะคงนี่เลยนี่เลยบ่อดินครับนี่ทางลงครับทางลงชันมากโอ้โหโอ้โหลั่นขึ้นมาเลยครับลั่นมาแล้วลั่นมาแล้วเสียบอลคันนี้เสียบอลครับเจ้าเมก้าโอ้โหเมก้าสุดหล่อเลยเมก้าสีเขียวครับเขียวงามเนาะสีเขียวใบตองโอ้โหสุดหล่อเลยสุดหล่อเลยไปนู่นแล้วเสียงท่อลั่นเลยครับอ้าวเสียปลามาแล้วเดก้าสีม่วงครับบอครับบอครับเสียปาล์มครับผมหรือว่าฉายาของเขาก็คือปาล์มมาริโอคนตัวเล็กหนุ่มรูปหล่อเดี๋ยวตามเข้าไปดูในบ่อดินเลยครับและนี่ครับบ่อดินครับใส่ดินแล้วเสียปาล์มส่วนอีกคันครับมานู่นแล้วล็อกกี้สีชมพูมาแล้วครับเสียหนุยเสียหนุยคันนี้เลยปล่อยตัวออกมาแล้วเสียปามเดก้าสีม่วงครับสุดรอเลยคันนี้โอ้โหบ่อดินโหดมากไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีกี่คันวันนี้ร่องรอยครับมีน้ำท่วมด้วยนะครับบ่อดินสองฝั่งเลยเสียหนุ่ยกำลังใส่ดินอยู่รถขุดครับเป็นเจ้าโกเปโก้ SK200ครับไปแล้วปิดปิดโอ้โหทางนี้ดูทางแล้วเนี่ยมีลุ้นอยู่ตลอดเวลาเลยครับนี่ครับโกเปโก้200เอ้ามาแล้วครับผมเสียบอลเสียบอลมาแล้วคันนี้รถหล่อจากบ้านคิดตุนนะครับบ้านคิดตุนตำบลยะบึกอำเภอชุมพรบุรีสุรินทร์มาได้แฟนอยู่ที่บ้านอะไรนะในเขตสตึกนี่นะครับเนี่ยเลยส
สุดรอเลยครับสุดรอแฟนสวยเลยคนนี้ไม่รู้วันนี้เอาแฟนมาด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวไปสอบถามนิดนึงสวัสดีครับหมานบ่หมานบ่ฮะแต่จะเขียวแล้วแต่ยังเขียวตรงนี้โอ้โอ้บินอยู่ดีบินโอ้ ประมาณ 4-5 เที่ยวครับอ้าวเต็มแล้วฮะไปเปลี่ยนยางบ่อ๋ออ้าวเต็มโอ้โหไปเลยครับออกไปแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะตามไปต่อเมื่อกี้เสียบอลบอกว่าเสียตั้มครับรถยางระเบิดโอ้โหมาไม่เจอเลยแหมลั่นออกไปเลยครับตามไปดูครับเขาไปเทกันที่ไหนตามตูดเสียบอลเดี๋ยวซ้ายไปครับโอ้เสียงท่อลั่นเลยโอ้โหครับว้าลัดป่ายางเลยลั่นป่ายางเลยครับครับเดี๋ยวซ้ายมาครับนี่เลยที่เทไปแล้วเทอยู่ตรงนี้นะครับส่วนเสียปามเข้ามานู่นแล้วครับเสียปามเสียบอลเทอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยโอ้โหยังรอเลยสีเหมือนใบไม้เลยเข้ากันเลยกับใบไม้ครับเรียบร้อยครับเอาล่ะเดี๋ยวเราคงต้องไปต่อครับนี่เทอยู่บริเวณนี่พอดีปากทางบ้านโคกสว่างครับผมเข้าไปข้างในก็จะเป็นบ้านโคกสว่างเข้าบุรีรัมย์ต่อนะครับส่วนจะไปเจอทีมงานไหนก็อย่าลืมกดติดตามไปนะครับจะไปเจอใครเจอ FC เจอพี่น้องเจอทุกสิ่งทุกอย่างอะไรที่เจอได้นะครับก็จะเก็บภาพมาฝากทุกท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผม
ครับผมตีเล็ก3 อันแล้วก็วุ้นเส้นครับผมลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ